สวัสดียามเช้าค่ะคุณผู้ชมทุกท่านรายการแฮปปี้วิถีเกษตรในวันนี้ติ๊กจะพาคุณผู้ชมออกเดินทางลัดเลาะมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านลึกที่อาศัยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์เพื่อไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของชาที่บ้านห้วยน้ำกืนจังหวัดเชียงรายค่ะนี่เป็นหมู่บ้านกี่หลังคาเรือนแค่เนี้ยอันนี้ทั้งหมดห้วยน้ำกืนครับห้วยน้ำกืนนี่ประมาณ80หลังคาแยกไปประมาณ500กว่ามันจะมีหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันในหมู่13เดียวกันแต่แยกออกจากภูเขาโดยธรรมชาติเนี่ยครับเขาว่าสวนชาเนี่ยต้องเป็นระเบียบเป็นอะไรใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่ที่นี่เป็นแบบครับที่นี่เป็นแบบธรรมชาติคือเมื่อก่อนจะเป็นป่าเป็นป่าชาอยู่กับป่าอยู่กับชาคือเขาหลวงเขาเองเราไม่ได้บอกว่าเอ้ยเราจะมาปลูกชาตรงนี้ไม่ใช่ใช่เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะอยู่กันตรงนี้ชาเขาก็อยู่ตรงนี้แล้วก็คนจากพื้นราบเนี่ยเดินขึ้นมาเก็บหามาเก็บของป่าก่อนเสร็จแล้วมาเจอชาเสร็จแล้วก็อพยพครอบครัวเลยมาอยู่กันตรงนี้ก็ประมาณ135ปีเท่าที่นับได้ครับผมแล้วมีการปลูกเพิ่มเติมไหมก็จะมีการปลูกเพิ่มทุกปีคือแต่ละสวนนะคนเขาจะมีสวนของใครของมันนะครับแล้วก็มีขอบเขตเราไม่มีแนวอะไรคือจะรู้กันว่าเขตของใครถึงตรงไหนแล้วก็จะปลูกสวนปลูกชากันใช่ใช่ตรงนั้นอะไรอย่างนี้เวลาเขาปลูกชากันใหม่เนี่ยก็จะปลูกสเปะสปะสเปะสปะคือให้เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยครับอันนี้เนาะต้นชาคือครับอันนี้ไม่เหมือนต้นชาเนาะเหมือนต้นอันนี้เป็นชาพันธุ์อัสสัมนะครับโดยทั่วไปเนี่ยชาพันธุ์อัสสัมเนี่ยเราจะเก็บได้4ครั้งต่อปีคือชาหัวปีนะครับชาเหมยชาเมี่ยงเหมยชาเมี่ยงกลางชาเมี่ยงซ้อยอันนี้ครับคือ4อย่างแต่เราปกติอะช่วงหลังเนี่ยเราจะเก็บได้ตลอดเลยเว้นระยะอีกก็ประมาณสัก 2-3 อาทิตย์มันก็จะออกขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นการเก็บสวนเนี่ยก็ต้องวนกันตลอดแล้วก็ที่นี่เราไม่ได้ใช้น้ำอะไรเลยไม่ต้องรดน้ำเราคือความชุ่มของป่าเนี่ยมันก็เขาก็จะอยู่ของเขาได้ไงแล้วในเรื่องของป่าเนี่ยทุกสวนเขาจะพยายามเก็บต้นไม้ไว้หัวเขาเรียกว่าหัวสวนเก็บไว้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่านะครับนี่เขาก็จะอยู่เขาก็อย่างนี้แหละครับมาเราเก็บเลยเก็บยังไงครับเป็นยอดการเก็บเนี่ยเก็บชาเนี่ยคือเราจะเก็บได้ทุกอย่างชาที่ให้เก็บให้ดีๆต้องเก็บ3ใบไปยอดนี้3ใบยอดอย่างเงี้ยประมาณ3-4ใบเดียวขนาดนี้ให้มียอดให้มียอดอ่อนยอดอยู่ข้างบนแล้วก็1 2 3ลงมาขนาดนี้ได้ขนาดนี้ก็ได้ขนาดนี้ก็ได้ครับเนี่ยประมาณนี้ได้โอเคได้ครับเวลาการเก็บแล้วก็เก็บอย่างเงี้ยครับไหมนี่อุ้ยอันนี้4ยอดเป็นไรปะได้นี่ก็ได้คือยอดอ่อนยังอ่อนอยู่ครับครับคือโดยทั่วไปอ่ะชาเนี่ยใบแก่เราก็ยังใช้ได้ก้านก็ได้เมล็ดก็ได้ดอกก็ได้ได้ทุกอย่างคือทุกส่วนคุณภาพดีเนี่ยมันยังไงวัดกันตรงไหนคุณภาพดีต้องเกิดต้องได้1พันสายพันธุ์ถ้าเป็นพันธุ์อัสสัมก็ต้องเป็นพันธุ์อัสสัมจากที่สูงนะครับคือโดยทั่วไปเนี่ยชาเนี่ยมันก็ขึ้นได้แต่คุณภาพเนี่ยต้องระดับความสูงยิ่งสูงยิ่งดีนะครับจากระดับน้ํา 1,200 นี่ก็ยิ่งดีเลยที่นี่จากที่นี่ครับเราเก็บใช้เยอะมั้ยคะกว่าจะไปทําชาก็จากที่เรา5กิโลตัวนี้จะเหลือประมาณ1กิโล5กิโลแล้วกระบุงนี่กี่กิโลอันนี้ได้ประมาณ20กิโลอ๋อแล้วเวลาเก็บเขาก็ใส่อย่างนี้ใช่ไหมใส่อย่างเงี้ยใส่โยนใส่อย่างเงี้ยครับแล้วจะไม่ล่วงไปที่อื่นเหรอก็ความถนัดครับต้องมาประจําได้เลยอย่างนี้วางใส่อย่างเห็นไหมตกแล้วตกไปไหนตกไปประมาณ 2-3 ใบวางใส่อย่างเห็นไหมตกแล้วตกไปไหนตกไปประมาณ 2-3 ใบใส่อย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยครับลองไปว่าแล้วเราก็ไปเก็บชากันเถอะครับสำหรับต้นชาที่ปลูกเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่จะใช้เวลาระหว่าง 5-7 ปีจึงจะสามารถเก็บผลผลิตได้โดยช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเก็บใบชาจะอยู่ระหว่าง 6:00 น.ถึง 11:00 น.ค่ะอันนี้ก็เป็นต้นชาทั้งหมดเลยครับจะเป็นพุ่มๆมีทั้งชาดั้งเดิมและชาที่มาเสริมกันใหม่ใช่ไหม
ก็เป็นพันธุ์อัสสัมหมดเลยอัสสัมทั้งหมดเลยโหดีจังเลยวันนี้จะได้ดื่มชาอัสสัมโดยที่ไม่ต้องเดินทางออกนอกประเทศไทยเย้สดจากต้นออร์แกนิกด้วยคุณนพดลเล่าให้ฟังว่าเราจะต้องนำใบชามาผึ่งก่อนสักประมาณ 3-4 ชั่วโมงเพื่อให้ใบชาลืมต้นหลังจากนั้นจึงจะนำใบชาไปคั่วที่เตาคุณผู้ชมคะวันนี้คุณผู้ชมจะได้ดื่มชาที่ติ๊กเก็บเองผึ่งเองคั่วเองนวดเองแล้วก็ชงเองค่ะอันนี้นะครับที่เราเห็นอยู่นี่คือเตาคั่วชาครับอันนี้เป็นเตาคั่วแบบโบราณนะครับซึ่งถ่ายทอดกันมานานแล้วครับเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยมีใครใช้แล้วครับเพราะว่าใช้ในปริมาณที่น้อยแต่บางครอบครัวเขาใช้ในครัวเรือนก็ยังใช้กันอยู่หมายความว่าทำแต่ละครั้งทำได้น้อยครับได้น้อยแต่คุณภาพชานี่ไม่ต่างจากเครื่องใหญ่ๆเลยอุณหภูมิที่เราวัดได้ขนาดนี้ก็ประมาณสัก100องศาเอาใช้มือเลยใช้มือเลยก็ได้ไหมครับตายแล้วต้องมีประสบการณ์เนาะเราจับท่านบนพอคลิกอย่าให้โดนกระทะจับกระทะคลิกเห็นไหมมันจะเริ่มละใช้เวลานานไหมคะก็รอดูจนกว่าให้ว่าความคือเขาเรียกว่าเขาอยู่ตัวหูได้กลิ่นหอมของเขียวๆเลยอ่ะวันนี้โชคดีจังเลยค่ะมาที่บ้านห้วยน้ำกืนนะคะในอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายที่นี่มีชื่อเสียงมากในเรื่องการทำชาและที่สำคัญเป็นชาออร์แกนิกแน่เป็นชาพันธุ์อัสสัมด้วยนะคะอุ้ยมันเริ่มนุ่มแล้วหืมแค่นี้ก็เริ่มหอมแล้วนะคะหืมชาสดๆเลยเนี่ยอยากทานชาสดๆแบบนี้ตอนนี้เราจะไปนวดกันไปไปนวดเมื่อนวดเสร็จเรียบร้อยก็จะนำไปตากแดดอีกสักวันหนึ่งจึงจะสามารถเอามาชงเป็นชาดื่มได้ค่ะนอกเหนือจากกรรมวิธีในการผลิตชาแบบดั้งเดิมแล้วที่หมู่บ้านห้วยน้ำกืนแห่งนี้ยังมีการผลิตใบชาเพื่อส่งขายให้กับทางโครงการหลวงซึ่งจะใช้เครื่องจักรในการผลิตเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วเมื่อมีปริมาณใบชาจำนวนมากค่ะมาถึงแหล่งผลิตชาทั้งทีก็ต้องชิมชากันสักหน่อยขอบอกว่าที่นี่มีชาให้เลือกชิมได้ถึง5ชนิดทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านห้วยน้ำกืนในอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายค่ะที่นี่มีชื่อเสียงมากในเรื่องการผลิตชาออร์แกนิก 100% เลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยชาต่างๆเนี่ยนะคะเวลาทำออกมาแล้วจะด้วยกรรมวิธีในการทำจะด้วยวิธีการเก็บชาจะด้วยฤดูกาลของการเก็บชาทำให้สามารถผลิตชาออกมาได้หลากหลายชนิดเลยนะคะก็วันนี้มาถึงที่แล้วเราก็จะมาดื่มชาที่ชงโดยพี่จันแดงพี่จันแดงค่ะแล้วพี่นพดลเรามาดื่มชาด้วยกันนะคะหนึ่งสองพริกร้อนดีนะดมกลิ่นนิดหนึ่งดูความหอมของชาเนี่ยก็ยังติดอยู่ผลผลิตที่ได้จากการแปรรูปชาและสร้างชื่อเสียงให้กับบ้านห้วยน้ำกืนก็คือการผลิตชา5สีซึ่งประกอบไปด้วยชาดำชาเขียวชาขาวชาเหลือง
และเลือดมังกรนอกจากการแปรรูปใบชาสำหรับเป็นเครื่องดื่มแล้วชาวบ้านที่นี่ยังนำเอาใบชาหรือว่าใบเมี่ยงมาหมักเป็นของรับประทานเล่นอีกด้วยค่ะสวัสดีเจ้าเมี่ยงชาก็ต้นเดียวกันแต่แตกต่างอยู่ที่กระบวนการผลิตการทำแค่นั้นนะครับเนี่ยนี่คือเมี่ยงนะครับอันนี้หลังจากที่เราเก็บมาเมื่อกี้เห็นใบก็ไม่ลองเช็คดูครับลองจับดูไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปนะครับเสร็จแล้วหลังจากที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับที่เรามาเมื่อกี้เราก็เอามานึ่งตัวนี้กินได้ครับเนี่ยชิมได้นะออกเปรี้ยวๆนิดๆผมเหมือนประกาศดองเหรอลองชิมดูครับเปรี้ยวๆขมๆอ่ะใช่ตัวนี้ก็เป็นชาดีๆนี่เองแต่ว่ามันจะเพิ่มความเปรี้ยวไปนิดนึงแล้วไปทำอะไรกินเนี่ยอันนี้พร้อมขายยังคะพร้อมขายตัวนี้ล่ะ11บาท11บาทน้ำหนักเท่าไหร่อันนี้ประมาณครึ่งกิโลครึ่งกิโล11บาทแล้วเวลาคนซื้อไปเอาไปทำอะไรกินคะเขาก็ไปกินอย่างนี้แหละงานบวชงานปอยปอยสางรองหรือปอยอะไรแล้วแต่เป็นของทานเล่นเนี่ยติ๊กจิบจะมีสิงกับได้เลยคืออ๋อนี่ไงเดี๋ยวนะเอาใบเมี่ยงมาเอาขิงมาบีบไม่นิดนึงเอาใส่เอาเกลือใส่เสร็จนิดเสร็จแล้วห่อห่อแล้วก็เคี้ยวไปค่อยๆอันนี้จะกินของขบเคี้ยวนั่งคุยกันลำแต่แต่เจ้าลำแต่เดียวเมื่อได้เรียนรู้กรรมวิธีในการผลิตและแปรรูปชาไปแล้วคุณผู้ชมอดใจรออีกสักนิดนึงนะคะช่วงหน้าติ๊กจะพาคุณผู้ชมไปทำเมนูอร่อยๆจากใบชากันค่ะช่วงแฮปปี้วิถีการกินในวันนี้ติ๊กพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านห้วยน้ำกืนอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายค่ะสำหรับเมนูในวันนี้เป็นอะไรคะคุณเอ๋วันนี้มียำใบเมี่ยงค่ะยำใบเมี่ยงว่ายำใบชายำใบเมี่ยงหรือว่ายำใบชาค่ะใบเมี่ยงคืออะไรก็คือใบแก่จากต้นชานั่นเองคำว่าแก่ในที่นี้ไม่ได้แก่มากนะคะแต่แก่เกินกว่าที่เราจะมาทำใบชาสำหรับดื่มค่ะก็คือใบที่มีลักษณะแบบนี้นะคะยังเป็นสีเขียวอ่อนอยู่เลยค่ะเครื่องส่วนผสมของเรามีอะไรเอ่ยมีแน่นอนมีใบชาหรือว่าใบเมี่ยงมีปลากระป๋องมีหอมแดงซอยพริกขี้หนูซอยค่ะแล้วก็มีเครื่องปรุงรสอยู่รวมอยู่อ๋อโอเคแล้วก็มีอันนี้หอมแดงเจียวหอมแดงเจียวงาขาวแคบหมูค่ะแคบหมูค่ะคนเหนือจะนิยมรับประทานนะคะแคบหมูแล้วก็ถั่วลิสงค่ะถ้าชอบก็ใส่ให้มันอร่อยโรยหน้าโรยหน้าค่ะค่ะประยุกต์ค่ะเอาถั่วไปใส่มาได้นะคะค่ะเริ่มต้นทำยังไงคะเราก็เด็ดเอาแต่ใบนะคะเราไม่เอาก้านเพราะก้านมันจะทำให้ขมค่ะเป็นอินทรีย์หมดเลยคือเราไม่เคยใช้ปุ๋ยอะไรเลยใช่ไหมค่ะที่เห็นดอกไม้ขี้หมูขี้วัวอ๋อขี้หมูขี้วัวที่อยู่แถวนี้เอาไปใส่เอาที่นี่นอกจากทำใบชาทำเมี่ยงแล้วยังทำอาชีพอะไรกันอีกคะก็มีเสริมก็มีกาแฟด้วยค่ะค่ะทำกาแฟกาแฟด้วยกล้วยกาแฟพันอะไรอาราบิก้าอาราบิก้าค่ะแล้วก็มีทำกล้วยไม้กล้วยไม้กล้วยไม้อะไรคะก็มีไม้ป่าซีมีเดียมนั่นค่ะที่โครงการหลวงเสร็จเรียบร้อยยำใช่ไหมคะค่ะให้คุณติ๊กยำขั้นตอนแรกก็คือต้องเอาปลากระป๋องใส่ได้ไว้อีกฝั่งนึงก่อนค่ะเอาปลากระป๋องใส่ไว้ฝั่งนึงค่ะใส่หมดเลยหรือเปล่าคะที่จริงถ้าชอบเข้มข้นเราก็หมดก็ได้ค่ะหมดเราชอบเข้มข้นน้ำมันก็ใส่หมดเลยใช่ไหมค่ะ
จากนั้นเราก็เอาหอมแดงซอยกับพริกขี้หนูซอยใส่ตรงปลากระป๋องนะคะคุณผู้ชมค่ะจากนั้นเราก็คลุกก่อนคลุกแต่ปลากระป๋องกับหอมก่อนนะคะอย่าเพิ่งมาคนกับเหมือนกับยำปลากระป๋องนะจ๊ะค่ะทำให้แหลกๆหรือเปล่าค่ะทำให้แหลกนิยมแหลกๆหรือนิยมชิ้นๆปลากระป๋องส่วนมากเราจะทำให้แหลกค่ะส่วนมากเราจะทำให้แหลกค่ะโอ้น่าทานจังเลยกลิ่นหอมหวนชวนดมน้ำลายสอยค่ะคุณผู้ชมได้ที่แล้วค่ะได้ที่แล้วค่ะแล้วก็บีบมะนาวใส่มะนาวนี่ใส่ตามชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะหน่อยโอ้น้ำเยอะจังเลยเนี่ยถ้าไม่ชอบเปรี้ยวเราก็ใส่ซีกนึงก่อนอันเดียวน่าจะพอนะลองดูก่อนแล้วก็คลุกปลาปองก่อนจากนั้นเราก็เอาตัวใบชาเข้าคลุกเลยค่ะใบชาหรือที่เรียกว่าใบเมี่ยงนะคะค่ะผสมเข้าไปเลยค่ะหอมอ่ะโอเคเข้ากันแล้วจากนั้นเราก็ใส่ชั้นหมูไปครึ่งนึงใส่หอมแดงเจียวอีกครึ่งนึงใส่ยำละครึ่งเดี๋ยวเราเอาโรยหน้าอีกครึ่งนึงค่ะหอมแดงอีกครึ่งนึงแล้วก็คลุกต่อโอ้น่าทานจังเลยอะค่ะหอมเสร็จแล้วค่ะชิมเลยค่ะเซิร์นชิมนะเจ้าเดี๋ยวเราก็เอาคลุกใส่คลุกตรงหน้าอีกทีนึงใส่งาขาวโรยอีกทีนึงค่ะแล้วเต่งชิมรสชาติก่อนเปรี้ยวนะเป็นไงคะเปรี้ยวไหมเผ็ดไหมเผ็ดนิดหน่อยเปรี้ยวแล้วอร่อยดีแล้วทำไมมือเต้นอย่างนี้อะไรก็อร่อยอร่อยมากเลยค่ะอร่อยไม่เชื่อมาชิมสิคะอร่อยมากเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูของเราในวันนี้นะคะก็คือยำใบเมี่ยงค่ะนะครับเป็นคู่หูกับยำใบชานะครับเมื่อเรามีอาหารอร่อยอร่อยแล้วจะให้ดีก็ต้องดื่มคู่กับน้ำชาค่ะเจริญพรท่านผู้ชมรายการแฮปปี้วิถีเกษตรในช่วงของแฮปปี้วิถีธรรมในวันนี้อาตมภาพจะได้กลั่นเอาธรรมะที่ปรากฏในวิถีชีวิตของเกษตรกรในกลุ่มที่ทำชาบนที่สูงซึ่งท่านผู้ชมรายการก็มีอาชีพหน้าที่ที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ที่มนุษย์ทุกคนต้องมีสิ่งนั้นก็คือต้องมีวิถีธรรมะธรรมะในที่นี้หมายถึงขันติธรรมขันติแปลว่าความอดทนอาชีพที่เป็นเกษตรกรทำเกษตรกรรมนั้นต้องอาศัยความอดทนเป็นเรื่องสำคัญอัตมภาพจะได้กลั่นออกมาเป็นประเด็นให้ท่านได้สดับดังต่อไปนี้หนึ่งความอดทนเป็นตบะของท่านพระโยคี2ความอดทนเป็นยอดดีของคุณธรรม
3. ความอดทนเป็นทุนขั้นต่ำทำให้เป็นเศรษฐีและ 4. ความอดทนเป็นปุ๋ยอินทรีย์ของชีวิตข้อแรกที่กล่าวว่าความอดทนเป็นตบะของท่านพระโยคีท่านพระโยคีก็ต้องมีธรรมะข้อว่าอดทนเพราะฉะนั้นความอดทนนั้นจึงเป็นตบะคือความเพียรของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมประการที่สองความอดทนเป็นยอดดีของคุณธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าขันตีประมังตโปติติขาขันติคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยอดเยี่ยมแปลว่าขันติมาเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาคุณธรรมหรือธรรมะทั้งปวงประการที่สามความอดทนนั้นได้ชื่อว่าเป็นทุนขั้นต่ำทำให้เป็นเศรษฐีทุนอย่างอื่นทุกคนอาจหามีมาได้ทุนเหล่านั้นก็อาจจะเสื่อมหรือสูญสลายไปได้ด้วยฝีมือของเราที่ไม่มีความอดทนเพราะฉะนั้นคำว่าอดทนนี้อยู่กับใครบุคคลผู้นั้นย่อมประสบความสำเร็จแน่นอนประการสุดท้ายความอดทนเป็นปุ๋ยอินทรีย์ของชีวิตเวลาเราจะทำการเกษตรเราก็หวังแต่ให้พืชพันธุ์ธัญญาหารของเราเกิดความเจริญรุ่งเรืองงอกงามตามที่เราปรารถนาคือการเร่งใส่ปุ๋ยการเร่งใส่ปุ๋ยทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารของเรานั้นเกิดความงอกงามเติบโตมีผลดังที่เราปรารถนาชีวิตของเราก็ต้องใส่ปุ๋ยเช่นเดียวกันปุ๋ยอินทรีย์ในชีวิตของเราคือปุ๋ยยี่ห้อความอดทนท่านผู้ชมรายการเชื่อไหมว่าอดทนสองพยางค์แค่นี้มีความหมายสำหรับชีวิตมากเพราะฉะนั้นท่านจะต้องมีธรรมะดังที่อาตมภาพได้แสดงไว้คือมีขันติคือความอดทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าขันติหิตะสุขขาวหาขันตินำมาซึ่งความประโยชน์สุขมาให้แก่เราขอเจริญพรเยือนบ้านห้วยน้ำกืนของติ๊กในครั้งนี้นอกจากจะได้เรียนรู้กรรมวิธีในการผลิตชาก็ยังทำให้ทราบถึงว่าที่เมืองไทยของเรานี้ก็ยังมีแหล่งผลิตชาดีๆมีคุณภาพแถมยังปลอดภัยไร้สารพิษที่ควรค่าแก่การสนับสนุนอีกด้วยค่ะ